การเมืองไทยวันนี้เป็นการเมืองที่เละเทะไม่หยุดนะครับแล้วก็เป็นการเมืองที่เราเหมือนอยู่ในประเทศ2ประเทศคู่ขนานกันประเทศที่1คือประเทศที่ประชาชนเห็นแล้วหดหู่ไร้ความหวังนะครับนั่นคือประเทศของคนที่กำลังมีอำนาจรัฐแล้วก็กำลังตั้งรัฐบาลอยู่ในเวลานี้ส่วนประเทศที่2นะครับเป็นประเทศที่ประชาชนเห็นแล้วเชื่อว่ามีความหวังนะครับเป็นประเทศซึ่งคนส่วนใหญ่ไปเลือกก้าวไกลนะครับไปเลือกพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกแต่กับเผชิญการตระบัดสัตว์ตั้งรัฐบาลข้ามขั้วหลังจากนั้นก้าวไกลนะครับก็ถูกกันแกล้งนะครับกลายเป็นพรรคที่ถูกยุบส่วนพิธาถูกตัดสิทธิ์การเมืองวันนี้มีการเมืองสองโลกในประเทศไทยการเมืองสองโลกนี้เป็นสองโลกที่คู่ขนานกันนะครับจนทำให้ประชาชนตอนนี้นะครับรู้สึกถึงความสิ้นหวังนะครับผมเริ่มที่โลกที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือโลกของการเมืองแบบรัฐบาลนะครับการเมืองแบบรัฐบาลวันนี้ก็เป็นการเมืองซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเมืองที่เต็มไปด้วยการเมืองน้ำเน่านะครับเป็นการเมืองที่เต็มไปด้วยการเมืองแบบน้ำครัมนะครับเป็นการเมืองที่สกปรกนะครับเป็นการเมืองที่น่าขยะแขยงเป็นการเมืองที่มองไม่เห็นว่านักการเมืองที่กำลังเล่นการเมืองอยู่ในเวลานี้เอาประชาชนเป็นที่ตั้งหรือว่ามองประชาชนเป็นเพียงแค่นะครับเครื่องมือในการกอบโกยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้ชื่อของประชาชนในบัตรเลือกตั้งเข้าไปทำให้ตัวเองได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับวันนี้การจัดตั้งรัฐบาลนั้นเต็มไปด้วยข่าวคราวอื้อฉาวแบบที่ต้องถือว่าเกิดมาไม่เคยมีการเคยพบเคยเห็นรัฐบาลหรือการจัดตั้งรัฐบาลที่มั่วซั่วเละเทะแบบนี้มาก่อนอัปเดตสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลล่าสุดนะครับนั่นก็คือภาพใหญ่ยังคงเป็นเรื่องของการแข่งแย่งอำนาจกันระหว่างคุณทักษิณชินวัตรนายกทักษิณชินวัตรนะครับพ่อของคุณแพทองธารนะครับกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและคุณธรรมนัสภาพใหญ่นี้เป็นภาพของการเมืองแบบท็อกซิกนะครับเป็นภาพของการเมืองแบบที่นะครับเห็นแล้วหดหู่เห็นแล้วสิ้นหวังเพราะว่าภายใต้ภาพใหญ่ที่เป็นแบบนี้นั้นวันนี้การเจรจาจัดตั้งรัฐบาลมั่วซั่วเยอะไปหมดนะครับล่าสุดมีรายงานนะครับว่าศึกระหว่างคุณธรรมนัสศึกระหว่างพลเอกประวิตรและศึกระหว่างคุณทักษิณนั้นตอนนี้ก็ยังไม่จบนะครับการจัดตั้งรัฐบาลสับสนนะครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงจุดที่ทั้งฝ่ายคุณธรรมนัสและทั้งฝ่ายคุณประวิตรนั้นต่างฝ่ายต่างเสนอชื่อนะครับโผครม.นะครับแบบของตัวเองเข้าไปให้พรรคเพื่อไทยพิจารณาเข้าไปเป็นรัฐบาลวันนี้เป็นภาพประหลาดนะครับเป็นภาพที่เรากำลังเห็นครม.ที่กำลังจะมีการจัดตั้งนั้นพลังประชารัฐมีชื่อรัฐมนตรี2โผโผที่1เป็นโผที่ฝ่ายคุณธรรมนัสเขียนโผที่2เป็นฝ่ายโผฝ่ายที่คุณประวิตรเขียนแล้วใน2โผนี้นะครับเนื้อหาสาระไม่เหมือนกันโผฝ่ายคุณธรรมนัสเป็นอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมเอาไว้นะครับนั่นก็คือเป็นโผแบบที่คุณทักษิณ นั้นเลือกที่จะปกป้องคุณแพทองธารนะครับด้วยการที่จะไม่มีคุณธรรมนัสอยู่ในครม.แต่จะใช้วิธีนะครับเอาน้องคุณธรรมนัสมาเป็นรัฐมนตรีแทนนี่คือการเมืองแบบที่ตรงกับที่ผมบอกทุกคนเป๊ะนะครับคุณทักษิณในการแก้ปัญหาพลเอกประวิตรในการแก้ปัญหาคุณธรรมนัสในการแก้ปัญหาอุ๊งอิ๊งคุณทักษิณใช้วิธีการที่เอาคุณธรรมนัสมาอยู่ข้างคุณอุ๊งอิ๊งนะครับแต่ก็แก้ปัญหาที่คุณธรรมนัสเคยมีคดีนะครับแล้วก็ฝั่งพลเอกประวิตรหรือคือข่ายพลเอกประวิตรอาจจะไปยื่นคำร้องต่างๆนานานะครับในการเอาผิดคุณธรรมนัสนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่การเอาผิดคุณแพทองธารที่มีการตั้งคุณธรรมนัสด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมได้วิเคราะห์ไว้ว่าเกมนี้น่าจะจบลงที่นะครับฝ่ายคุณทักษิณนั้นเก็บฝ่ายคุณธรรมนัสเอาไว้ไล่บี้พลเอกประวิตรแล้วก็แก้เกมการยื่นคำร้องด้วยการตั้งนอมินีของฝ่ายคุณธรรมนัสมาเป็นรัฐมนตรีแทนเพราะฉะนั้นได้ทั้งเก้าอี้นายกที่อุ้งอิงนะครับได้ทั้งตำแหน่งของฝ่ายคุณธรรมนัสได้ทั้งส.ส.ของฝ่ายคุณธรรมนัสนะครับนี่คือเกมที่ฝั่งรัฐบาลคิดกันนะครับส่วนฝั่งพลเอกประวิตรวันนี้นะครับเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับก็คือเป็นการยื่นชื่อนะครับครม.โควต้าพลังประชารัฐนะครับซึ่งมีคุณธรรมนัสนะครับซึ่งมีคุณธรรมนัสอันนี้เป็นการเมืองแบบด่านวัดใจแล้วนะครับโอ้ครม.ชุดใหม่ของพลังประชารัฐวันนี้มีคุณธรรมนัสแล้วนะครับเป็นการออกเอกสารอย่างเป็นทางการของพลังประชารัฐไปยังรัฐบาลแล้วว่าครม.ชุดใหม่ในโควต้าพลังประชารัฐนั้นจะมีคุณธรรมนัสนะครับแล้ว
ครม.ทั้งหมดในพลังประชารัฐจะเป็นคนเดิมตั้งแต่ยุคคุณเศรษฐาทุกคนในพลังประชารัฐที่ได้เป็นรัฐมนตรีในยุคคุณเศรษฐาจะได้เป็นรัฐมนตรีต่อในยุคแพทองธารฟังแบบนี้เผลอๆเหมือนดีนะครับแต่ถ้าดูให้ดีแนวคิดนี้หรือว่าเนื้อหาสาระแบบนี้สูตรการตั้งรัฐมนตรีแบบนี้เป็นสูตรการเมืองอมหิตนะครับเป็นสูตรการเมืองที่บี้ให้คุณธรรมนัสนั้นต้องตัดสินใจเลือกนะครับว่าระหว่างนะครับไปอยู่ข้างคุณทักษิณข้างคุณทำข้างคุณแพทองธารแล้วคุณธรรมนัสไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับกับอยู่ข้างพลเอกประวิตรนะครับซึ่งคุณธรรมนัสจะได้เป็นรัฐมนตรีคุณธรรมนัสจะเลือกอะไรเดี๋ยวผมจะเอา QR code ที่ให้ท่านผู้ชมสนับสนุนผมนะครับทางเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย0072977068ออกไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเล่นของพลเอกประวิตรนะครับก็คือ1 นะครับยืนยันว่าพลังประชารัฐเสนอรัฐมนตรีคนเดิมมาเป็นรัฐมนตรีใหม่ในยุคแพทองธารนะครับในแถลงการเขียนเอาไว้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคคลใดๆเป็นบุคคลและตำแหน่งเดิมในสมัยรัฐบาลเศรษฐาทวีสินถ้าเอาสูตรพลเอกประวิตรแบบนี้คุณธรรมนัสได้เป็นรัฐมนตรีต่อแต่มีความเสี่ยงนะครับว่าเมื่อได้เป็นรัฐมนตรีต่อแล้วนั้นหลังจากนี้อาจจะมีคนไปยื่นคำร้องนะครับกับใครคนใดคนหนึ่งให้เอาผิดคุณตุ้งอิงที่ตั้งคุณธรรมนัสหรือไม่นะครับนี่คือสูตรพลเอกประวิตรคุณธรรมนัสเห็นอย่างนี้ดีใจปลื้มใจนะครับได้เป็นรัฐมนตรีนะครับแต่ปัญหาของสูตรนี้คือคุณตุ้งอิงคุณแพทองธารนะครับพอขึ้นเขียงเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งยวดนะครับอย่างยิ่งยวดนั้นสูตรนี้นะครับพลเอกประวิตรบี้หัวใจคุณธรรมนัสถ้าเลือกสูตรประวิตรธรรมนัสได้เป็นรัฐมนตรีแต่อุ้งอิงเสี่ยงนะครับส่วนสูตรที่2สูตรของคุณทักษิณนั้นนะครับเป็นสูตรที่คุณธรรมนัสไม่ได้เป็นรัฐมนตรีน้องคุณธรรมนัสได้เป็นแต่คุณธรรมนัสกินแห้วนะครับแล้วคุณอุ้งอิงก็ได้ความเป็นปึกแผ่นในเก้าอี้ครม.ไปโดยมีคุณธรรมนัสเป็นคนเสียสละสูตรนี้เป็นสูตรซึ่งคุณธรรมนัสนะครับจะยอมหรือไม่ไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นสูตรซึ่งถ้ายอมก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอุ้งอิงเป็นนายกส่วนคุณธรรมนัสก็จะหมดสภาพทางการเมืองไปโดยปริยายปัญหาทางการเมืองตอนนี้นะครับก็คือการเมืองที่เริ่มวิกลจริตมากขึ้นนะครับคุณมาลิสบอกว่าเดือนหน้านะครับอาจารย์เดือนนี้หนูไปหลายช่องแล้วไม่เป็นไรครับคุณมาลิสการสนับสนุนเป็นเรื่องตามอัธยาศัยนะครับอยากจะสนับสนุนเพื่อไรนะครับก็ตามอัธยาศัยนะครับอยากจะสนับสนุนตอนไหนก็ตามอัธยาศัยนะครับเพราะถึงคุณมาลิสไอ้คุณมาลิสไม่สนับสนุนผมก็ทำงานของผมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมชอบทำงานของผมอยู่แล้วถึงไม่สนับสนุนผมก็ทำงานนะครับแต่ถ้าสนับสนุนผมนะครับผมก็ดีใจเป็นธรรมชาติของคนเรานะครับที่ถ้าทำงานแล้วมีคนสนับสนุนเราก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะวันนี้นะครับสูตรอีกสูตรนึงที่มันเริ่มโผล่ขึ้นมานะครับก็เป็นไปอย่างที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับก็คือจะมีการเจรจาเอาพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลด้วยนะครับนี่คืออีกสูตรนึงซึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วเป็นสูตรซึ่งมีสัญญาณรุนแรงนะครับว่าตอนนี้นะครับฝ่ายคุณธรรมนัสได้ไปเจรจาในนามเพื่อไทยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเจรจานั้นตกลงกันแล้วว่าประชาธิปัตย์นะครับจะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดภาพประวัติศาสตร์ที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งในอดีตนั้นถือว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของเพื่อไทยของฝ่ายคุณทักษิณนะครับประชาธิปัตย์ในยุคก่อนๆนะครับเคยมีขบวนการยื่นคำร้องเคยมีขบวนการเอาผิดคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณต่างๆนานานะครับจากสมัยคุณชวนมาจนถึงสมัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานมาจนถึงสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็มีการปราบปรามคนเสื้อแดงเกิดขึ้นนะครับกลายเป็นรอยแค้นระหว่างเพื่อไทยและคนเสื้อแดงวันนี้รายงานข่าวเข้ามานะครับค่อนข้างชัดเจนว่าประชาธิปัตย์มีโอกาสจะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับแล้วก็โควต้าของฝ่ายประชาธิปัตย์ที่จะมาร่วมกับเพื่อไทยนะครับก็มีรายงานล่าสุดนะครับว่าน่าจะเป็นคุณเดชอิดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคุณเฉลิมชัยนะครับนี่คือรายงานข่าวล่าสุดนะครับที่มีการบอกว่าคุณธรรมนัสได้3 2 3
โอเคกลับมาคุยกันต่อนะครับเมื่อกี้สัญญาณเน็ตขัดข้องเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับหวังว่าทุกท่านจะยังอยู่กันนะครับเมื่อกี้สัญญาณเน็ตขัดข้องนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับใช้ AIS ตอนนี้แถวบ้านผมมีปัญหามากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเน็ตก็ติดเดี๋ยวเน็ตก็หลุดมีปัญหาเรื่องเน็ตช้าเน็ตเร็วอุปกรณ์นะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่เมื่อกี้ผิดพลาดนะครับแล้วก็ทำให้สัญญาณเน็ตหลุดไปนะครับซึ่งมาจากผู้ให้บริการนะครับไม่ได้มาจากการที่พลาดอะไรนะครับเพราะว่าเป็นการหลุดนะครับจากฝั่งผู้ให้บริการนะครับก็คือ AIS นะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยเมื่อกี้สัญญาณเน็ตหลุดไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กันนะครับเรากลับมาคุยเรื่องของเรากันต่อนะครับระหว่างนี้รอเพื่อนๆอีกแป๊บนึงนะครับขอบคุณคุณอินดี้ที่มาเป็นท่านแรกนะครับกำลังคุยได้ที่เลยนะครับเสียอารมณ์เลยนะครับเนี่ยนะครับมันใครที่เห็นใจผมนะครับว่าผมต้องอยู่กับอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับแบบที่พอมีการควบรวมกิจการแล้วทุกอย่างที่เป็นบริการมันเหมือนเลวร้ายลงไปหมดเนี่ยนะครับก็มาช่วยกันนะครับกดติดตาม YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่องนี้กันนะครับเพราะว่าการไลฟ์แล้วอินเทอร์เน็ตหลุดเนี่ยมันเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดแล้วครับมันเหมือนกับคนเตะฟุตบอลที่แบบกำลังเตะบอลจะยิงเข้าประตูแล้วเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเหตุการณ์ที่นะครับถ้ามันกลายเป็นเหตุการณ์ที่พอจะยิงเข้าประตูกรรมการก็เป่านกหวีดเป่านกหวีดอย่างเงี้ยครับตอนนี้ผมเนี่ยเจอแบบนี้ตลอดบางคนบอกว่าเป็นเรื่องของการถูกรัฐบาลกลั่นแกล้งหรือเปล่าผมก็ไม่อยากคิดอย่างนั้นนะครับว่ารัฐบาลกลั่นแกล้งหรือเปล่าหวังว่ารัฐบาลจะไม่ได้กลั่นแกล้งเพราะผมก็เป็นเพียงประชาชนคนธรรมดากระจอกกระจอกไม่ได้มีพิษสงอะไรไม่ได้มีนาฬิกาติดตัวเรือนละร้อยล้านบาทอย่างคุณทักษิณนะครับไม่ได้มีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเป็นของตัวเองนะครับไม่มีอะไรเลยที่ทำให้คนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องมาหวั่นเกรงจนถึงจะต้องมาข่มเหงมากลั่นแกล้งผมครับผมก็ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตของผมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะครับก็คือการเจรจาระหว่างฝั่งเพื่อไทยกับฝั่งประชาธิปัตย์วันนี้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นการเจรจาที่แต่งข่าวในพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ยืนยันว่ามีการคุยกันจริงนะครับแล้วในการคุยกันเนี่ยนะครับตกปากรับคำแล้วว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยจริงนะครับแล้วก็นะครับนอกเหนือจากไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยจริงนะครับก็จะไปนะครับมีรายชื่อครม.ออกมาแล้วด้วยนะครับครม.ของประชาธิปัตย์ที่จะไปร่วมกับฝั่งเพื่อไทยนะครับรายชื่อที่ปรากฏก็คือนะครับ1นะครับก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับที่มีชื่อว่าจะไปร่วมรัฐมนตรีกับพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับแล้ว2นะครับก็คือคุณเดชอิฐนะครับก็จะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยด้วยทั้งคุณเฉลิมชัยและคุณเดชอิฐนั้นก็เป็นคนที่นะครับมักจะบอกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าประชาธิปัตย์วันนี้ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ในอดีตอยากให้ประชาธิปัตย์มองข้ามความขัดแย้งในอดีตไปนะครับเพราะพวกที่เป็นคนที่สร้างความขัดแย้งให้ประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยในอดีตก็หมดอายุทางการเมืองไปหมดแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับประชาชนฟังแล้วรู้สึกอย่างไรก็ต้องดูกันนะครับเพราะว่าในการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะครับนั่นคือประชาธิปัตย์หาเสียงเอาไว้ว่าจะไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยจะต่อต้านคุณทักษิณนะครับแล้วก็ได้คะแนนเสียงนะครับมาจากการประกาศไม่จับมือกับเพื่อไทยประกาศต่อต้านคุณทักษิณนะครับถ้าประชาธิปัตย์เคยประกาศแบบนั้นเอาไว้วันนี้หากประชาธิปัตย์ตระบัดสัตว์นะครับกลับมาจับมือกับพรรคเพื่อไทยประชาชนที่รู้สึกว่าประชาธิปัตย์ตระบัดสัตว์หลอกลวงประชาชนก็จะทวีความไม่พอใจมากขึ้นรัฐบาลชุดนี้ก็จะเป็นรัฐบาลที่ยิ่งนานยิ่งเดินหน้านะครับบนความรู้สึกของประชาชนว่าโกหกหลอกลวงโป้ปดมดเท็จครับซึ่งก็จะยิ่งทำให้คนรู้สึกถึงความคับแค้นใจนะครับของการมีรัฐบาลนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องของคนเสื้อแดงนะครับที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงโดยการอ้างว่าชวนคนเสื้อแดงทุกคนมาใส่เสื้อแดงวันนี้นะครับถ้าประชาธิปัตย์จับมือกับพรรคเพื่อไทยจริงนะครับแล้วเพื่อไทยจับมือกับประชาธิปัตย์จริงผสมพันธุ์จริงครับในแง่การเมืองเพื่อไทยนั้นที่ผ่านมาก็ผสมพันธุ์กับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐตระบัดสัตว์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกที่วันนี้จะมาถึงจุดที่ตระบัดสัตว์ครับจับมือกับประชาธิปัตย์ต่อนะครับซึ่งก็จะเป็นการตระบัดสัตว์แบบสมบูรณ์ 100% ครับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการเมืองไทยนะครับซึ่งก็จะทำให้ประชาชนทวีความไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าจับตาดูต่อไปด้วยนะครับว่าเรื่องนี้องคาพยพของพรรคเพื่อไทยนะครับกลุ่มนายแบกนางแบกต่างๆที่เคยประกาศว่าคนนั้นคนนี้เป็นสลิมเฟสนั้นเฟสนี้นะครับพยายามโจมตีคนเลือกก้าวไกลและพรรคประชาชนว่าเป็นสลิมเฟส2ต่างๆนานาแต่เงียบกริบนะครับเมื่อมี
กลุ่มกปปสร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยหรือท่านมนตรีเพื่อไทยหรือว่าไปอยู่เป็นสสพักเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งบุคลากรของคุณแพทองธารและคุณทักษิณเองคุณเศรษฐาเองที่เป็นอดีตกปปสก็มีอยู่หลายคนนะครับแต่กลุ่มนายแบกนางแบกเรื่องที่จะเงียบกริบนะครับวันนี้ต้องดูต่อไปนะครับว่าหากประชาธิปัตย์ตัดสินใจนะครับและเพื่อไทยตัดสินใจเอาประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลจริงนั้นกลุ่มนายแบกนางแบกจะมีคำอธิบายอย่างไรนะครับกับการจับมือกับประชาธิปัตย์นะครับการโจมตีว่าใครวิจารณ์รัฐบาลเป็นสลิ่มจะยังคงเป็นสิ่งที่กลุ่มนายแบกนางแบกและองค์คาพยพของพรรคเพื่อไทยใช้ได้อยู่หรือจะกลายเป็นสิ่งที่คนเหล่านี้กระดากปากกระดากใจและเลิกโจมตีคนเห็นต่างว่าเป็นสลิ่มเพราะในสุดแล้วรัฐบาลเพื่อไทยจะเป็นศูนย์รวมของสลิ่มและเป็นสลิ่มกลุ่มที่โหยหาอำนาจเป็นสลิ่มกลุ่มที่พร้อมจะตบัดสัตว์พร้อมจะข้ามขั้วตลอดเวลานะครับต้องจับตาดูต่อไปในแง่การเมืองนะครับคุณทักษิณนะครับอาจจะแข็งแกร่งนะครับในแง่ของการทำให้ลูกตัวเองเป็นปึกแผ่นในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่ว่าในแง่ความยอมรับของประชาชนนะครับต้องดูกันนะครับว่าความยอมรับของประชาชนแบบนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการเมืองเป็นเรื่องของการที่ทิศทางการเมืองนั้นการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วซึ่งทำให้ประชาชนด่ารัฐบาลทั้งหมดนะครับก็เดินหน้าสู่ทิศทางการข้ามขั้วมากขึ้นนะครับพรรคการเมืองต่างๆที่เคยโจมตีกันในช่วงหาเสียงไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยที่ด่าทอพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์ก็จะผสมพันธุ์กับประชาธิปัตย์นะครับขณะเดียวกันพรรคการเมืองต่างๆที่ด่าทอเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาตินะครับก็จะผสมพันธุ์กับพรรคเพื่อไทยขณะที่ประชาชนทั้งประเทศก็คงจะตาสว่างว่าสำหรับพรรคการเมืองแนวบ้านใหญ่สำหรับพรรคการเมืองแนวการเมืองเก่าสำหรับพรรคการเมืองแนวผู้ทรงอิทธิพลนั้นคนเหล่านี้มองประชาชนเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจคนเหล่านี้ไม่เคยสนใจประชาชนจริงๆและคนเหล่านี้เป็นแค่นักรบวัฒกรรมนะครับที่พร้อมจะปลุกระดมประชาชนให้ฆ่ากันนะครับยุคหนึ่งปลุกคนเสื้อแดงให้เกลียดชังคนเห็นต่างเอาคนเสื้อแดงไปชุมนุมประกาศว่าถ้าพี่น้องถูกฆ่าผมจะมานำบนท้องถนนนะครับแล้วคนเสื้อแดงก็หลงเชื่อขณะที่อีกกลุ่มนึงยุคนึงก็ปลุกคนเสื้อเหลืองบอกว่าพวกเราไปกำจัดระบอบทักษิณเราไปกวาดล้างระบอบทักษิณให้สิ้นซากในที่สุดแล้วนะครับทั้งฝ่ายที่เคยปลุกคนเสื้อแดงไปชุมนุมแล้วประกาศว่าถ้าเสื้อแดงถูกยิงผมจะมานำพี่น้องเดินกลางสนามหลวงกับฝ่ายที่เคยปลุกระดมคนเสื้อเหลืองให้มาชุมนุมแล้วเสียชีวิตถูกคดีความต่างๆนั้นสามารถผสมพันธุ์กันได้ครับสามารถจะจับมือกันได้แล้วถีบหัวทั้งคนเสื้อแดงและคนเสื้อเหลืองซึ่งเชื่อนักการเมืองเหล่านั้นอย่างบริสุทธิ์ใจนะครับวันนี้เราเห็นการจัดตั้งรัฐบาลที่เต็มไปด้วยการตบัดสัตว์แล้วก็เป็นการตบัดซึ่งประชาชนมองแล้วมองไม่เห็นนะครับว่าทั้งหมดนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรอย่างไรนะครับเป็นการเมืองน้ำเน่านะครับแล้วก็เป็นการเมืองแบบเหลี่ยมจัดนะครับเป็นการเมืองแบบที่สังคมไม่ได้อะไรเลยนะครับล่าสุดนะครับเรื่องของนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะครับก็มีความเคลื่อนไหวอีกเหมือนกันนะครับสัญญาณของการไม่ทำดิจิตอลวอลเล็ตน่าจะแรงนะครับแต่ว่าในภาษานักการเมืองเขาจะไม่บอกตรงๆว่าเขาไม่ทำภาษาที่นักการเมืองกลุ่มเหลี่ยมจัดใช้นะครับคือการบอกว่านะครับทำต่อแต่มีการเปลี่ยนเนื้อหาสาระนะครับดิจิตอลวอลเล็ตนับตั้งแต่วันแรกที่มีการหาเสียงนั้นคุณเศรษฐาคุณแพทองธารนะครับและทุกคนในฝ่ายเพื่อไทยบอกมันทั้งหมดว่าจะไม่ใช่การแจกเงินนะครับจะเป็นการทำผ่านระบบดิจิตอลแล้วก็จะเป็นการทำเพื่อสร้างดิจิตอลอีโคโนมีซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วนะครับแจกทุกคนแจกทุกกลุ่มนะครับหลอกลวงได้เสียงของคนทุกคนที่อยากได้คะแนนไปนะครับแต่ว่าเมื่อหลอกลวงแล้วได้เสียงของทุกคนที่อยากได้คะแนนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นการค่อยๆตระบัดสัตว์ตอนแรกบอกว่าจะให้ทุกคนก็ค่อยๆเป็นให้บางคนนะครับแล้วพอถึงขอช่วงเวลาของการจะต้องทำนโยบายก็ผัดผ่อนล่าช้าต่างๆนานาแล้ววันนี้นะครับแม้แต่เรื่องของการให้บางคนนะครับก็มีรายงานออกมาแล้วว่าในสูตรของดิจิตอลวอลเล็ตที่รัฐบาลอ้างว่าจะทำต่อนั้นทำต่อจริงแต่การให้บางคนจะเดินหน้าเข้มข้นขึ้นนะครับมีรายงานนะคุณภูมิธรรมบอกแล้วนะครับว่าดิจิตอลวอลเล็ตทำต่อแน่แต่จะทำต่อแบบที่ให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางตามสูตรรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับก่อนหน้านี้มีคนทักท้วงเยอะว่าให้เฉพาะสูตรปลอดกลุ่มเปราะบางได้ไหมเพื่อไทยบอกไม่ได้องค์คาพยพของฝั่งรัฐบาลบอกว่า
ถ้าให้เฉพาะกลุ่มคนเปราะบางมันก็เหมือนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คนก็จะบอกเพื่อไทยเรียนแบบพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นเพื่อไทยเก่งกว่าประยุทธ์เพื่อไทยทำแบบประยุทธ์ไม่ได้เราให้ทุกคนไม่ให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็โจมตีคนต่างๆที่บอกว่าให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางเถอะมันจะได้ใช้เงินไม่เยอะสิริกัญญาเสนอแบบนี้ก็ถูกองค์คาพยพต่างๆของเพื่อไทยด่าอีไหมอีโง่อีคนไม่มีเงินอีจบปริญญาโทอีคนมีเงินแค่4ล้านบาทมึงมันกระจอกไม่ฉลาดอย่างเพื่อไทยคนอย่างมึงเป็นได้แค่เสมียนตาทอเขาต่างๆนั้นนะวันนี้นะครับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตถ้ายูเทิร์นกลับมาเป็นแบบที่คุณสิริกัญญาเคยพูดผมก็อยากดูเหมือนกันว่าองค์คาพยพต่างๆของพรรคเพื่อไทยที่เคยด่าทอคนอื่นมาทั้งหมดวันนี้จะอธิบายกับสังคมอย่างไรนะครับมันกลายเป็นการค่อยๆโกหกประชาชนเริ่มต้นด้วยการหาเสียงว่าให้ทุกคนคนละหมื่นพอคนจำนวนหนึ่งเชื่อก็ไปเลือกนะครับโกหกทุกคนว่าให้คนละหมื่นแต่พอได้เป็นรัฐบาลที่บอกว่าใช้คนละหมื่นก็ค่อยๆมีการเปลี่ยนเงื่อนไขไม่ให้ทุกคนให้เฉพาะบางคนนะครับแล้วพอเศรษฐาหลุดนะครับเกิดความกังวลว่าแพทองธารจะโดนคดีลดเงื่อนไขในการให้ออกไปอีกนะครับก่อนหน้านั้นบอกว่าให้ทุกคนก็เปลี่ยนมาเป็นให้บางคนนั่นคือคนที่รายได้ไม่ถึง 70,000 บาทนะครับให้หมดนะครับตอนนี้เงื่อนไขล่าสุดไม่ใช่แล้วนะครับมีการบอกว่าคนที่จะได้จะต้องเป็นกลุ่มเปราะบางจะต้องเป็นกลุ่มผู้ยากไร้ครับตามบรรทัดฐานที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้ไว้นะครับเบื้องต้นจะให้กลุ่มนี้ 122,000 ล้านบาทก่อนแล้วก็จะเป็นการให้เป็นเงินสดผ่านระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีแล้วนะครับไอ้ Digital Wallet เลิกพูดมันกลับกลายเป็นการเกาะนโยบายพลเอกประยุทธ์ครับผมไม่ได้ว่าการเกาะถูกหรือผิดนะครับไม่สามารถจะพูดเรื่องนี้ได้แต่เอาเป็นว่าไอ้ที่บอกว่าจะให้ทุกคนแล้วทำระบบดิจิตอลวันนี้ไม่มีแล้วจบไปแล้ววันนี้จะเปลี่ยนเป็นให้เงินสดแล้วให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางส่วนประชาชนที่หลงเชื่อคุณแพทองธารนะครับประชาชนที่หลงเชื่อคุณเศรษฐาแล้วก็แห่ไปลงคะแนนเพราะเขาบอกว่าเขาจะให้ทุกคนผมต้องขอโทษด้วยคุณจะไม่ได้แล้วเขาเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้สะใจนะครับที่คนซึ่งหลงเชื่อรัฐบาลไปเลือกเพราะหวังจะได้เงินหมื่นกลับพบว่าตัวเองถูกหลอกครับผมเห็นใจและผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยเวลาเขาไปเลือกนักการเมืองเนี่ยเขาเลือกเพราะความเชื่อนักการเมืองบริสุทธิ์ใจจริงๆเขาไม่คิดหรอกครับว่าจะมีนักการเมืองที่จะสามารถหลอกประชาชนได้ขนาดนี้อยู่ในประเทศนี้นะครับประชาชนเวลาเชื่อนักการเมืองเนี่ยเขาเชื่อด้วยใจบริสุทธิ์ว่านักการเมืองจะทำเพื่อเขาจริงๆซื่อสัตย์สุจริตจริงนะครับแต่วันนี้นะครับผมต้องขอโทษแทนรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับรัฐบาลนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดว่าเรื่องดิจิตอลนั้นจะไม่เป็นเงินดิจิตอลจะเป็นเงินสดตรงกับสิ่งที่หลายคนเรียกร้องอาจจะเป็นข่าวดีครับแต่ว่าข่าวร้ายนะครับก็คือในการแจกเป็นเงินสดเนี่ยนะครับก็จะมีการจำกัดนะครับคนได้ตังค์ครับเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มที่ได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าครับมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่นะครับที่จะเรียกว่ายังทำดิจิทัลวอลเล็ตได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้จับตาคือเรื่องนี้จะมีคนไปยื่นคำร้องเอาผิดอีกเปล่าเพราะตอนหาเสียงบอกว่าทำดิจิตอลและให้ทุกคนวันนี้เปลี่ยนเป็นให้เงินสดและให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางเป็นการยูเทิร์นทางนโยบายนะครับซึ่งก็อาจจะมีความสมเหตุสมผลแต่ในแง่ของความรับผิดชอบกับประชาชนซึ่งได้หลงเชื่อพรรคการเมืองแล้วไปลงคะแนนเสียงให้เรื่องนี้จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นนักการเมืองก็ทำอย่างนี้ได้หมดสิครับนะครับตอนหาเสียงก็บอกว่าผมจะแจกเงินทุกครอบครัวครอบครัวละ 20,000 ครอบครัวละ 50,000 ประชาชนก็แห่ไปเลือกเพราะอยากได้ตังค์แต่ถึงเวลาเป็นรัฐบาลบอกว่าไม่พร้อมอย่างนั้นอย่างนี้เปลี่ยนนโยบายที่บอกจะให้ 50,000 ให้ 500แล้วบอกว่าจะให้ทุกคนก็กลายเป็นให้เฉพาะคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเวลาหาเสียงคุณจงใจหลอกประชาชนหรือเปล่าครับถ้าจงใจหลอกประชาชนต้องรับผิดชอบหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับและผมเชื่อว่าจะมีคนไปยื่นคำร้องเอาผิดพรรคการเมืองที่หลอกลวงประชาชนแบบนี้ด้วยอย่างแน่นอนเพราะวันนี้นะครับการเมืองฝั่งรัฐบาลเละครับถ้ามีการเอาประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลด้วยจะยิ่งเละจะยิ่งมีการถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้แหล่งข่าวทั้งหมดยืนยันตรงกันว่าคงจะมีประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็เพื่อคนเสื้อแดงนะครับก็ไม่ต้องไปหวังอะไรนะครับก็ถือว่าท่านที่เคยไปร่วมชุมนุมเพราะรักพรรคเพื่อไทยเพราะรักคุณทักษิณเก็บไว้เป็นบทเรียนนะครับว่าในอนาคตหากมีพรรคการเมืองแบบนี้
คนคนนี้นะครับชวนท่านไปชุมนุมแล้วก็บอกว่าถ้าพี่น้องถูกยิงผมจะยืนแถวหน้าก็อย่าไปอีกนะครับคนเราถูกนักการเมืองหลอกได้ไม่เป็นไรนะครับคนไทยเคยถูกนักการเมืองหลอกมาเยอะแล้วแต่ขอให้ครั้งนี้เป็นการหลอกครั้งสุดท้ายโดยพรรคการเมืองสุดท้ายและนักการเมืองคนสุดท้ายหลังจากนี้จะไม่มีนักการเมืองคนไหนและพรรคการเมืองคนไหนหลอกลวงประชาชนได้อีกต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอกประชาชนไปชุมนุมแล้วก็ข้ามขั้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้ประชาชนนั้นไปเลือกนโยบายต่างๆแล้วก็ไม่ทำตามยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าปีนี้จะได้400บาทหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับจับตามองกันให้ดีนะครับเป็นการเมืองที่น่าผิดหวังนะครับและเป็นการเมืองที่ผมเชื่อว่าจะยิ่งทำให้คะแนนนิยมของประชาชนต่อรัฐบาลนั้นลดน้อยลงต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับตอนนี้นะครับก็มีหลายท่านดูอยู่นะครับฝากด้วยว่าหากท่านดูอยู่ใน YouTube ครับช่วยกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปนี้แล้วกดติดตาม YouTube สีรถทอกันเพราะว่าการที่ท่านสนับสนุนผมนะครับมันจะช่วยช่องนี้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกไปนะครับว่าท่านผู้ชมนะครับคือกำลังใจในการทำงานนะครับแล้วก็ช่องนี้ไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับไม่มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังดังนั้นถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหาที่ผมทำนี้มันมีประโยชน์นะครับท่านก็เข้ามานะครับแล้วก็กดติดตาม YouTube ช่องนี้นะครับรวมทั้งกดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อจะได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นกันให้กว้างขวางมากขึ้นที่สุดนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าการสนับสนุนนะครับหากท่านเห็นว่าเนื้อหาสาระแบบนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสแกน QR Code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี7297708นะครับหรือทางช่องซุปเปอร์แชทผ่านระบบของ YouTube ก็ได้นะครับขอบคุณนะครับคุณทศกัณฐ์นะครับที่มาสนับสนุนทางช่องซุปเปอร์แชทเป็นคนแรกนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนกันมาคนละไม้คนละมือนะครับนี่ก็คือเรื่องของการเมืองน้ำเน่านะครับที่มันเดินหน้าต่อไปนะครับในประเทศของเราซึ่งคนไทยไม่อยากเห็นเลยนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าชวนกันเป็นสมาชิกด้วยนะครับผมก็ลืมชวนเป็นสมาชิกขออีกทีนึงนะครับว่าใครที่ดูอยู่แล้วคิดว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์ช่วยกันมาเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับกดติดตาม YouTube ช่องนี้แล้วก็เข้ามาหน้าแรก YouTube ครับกดตรงคำว่า Membership นะครับแล้วก็เลือกจะสมัครสมาชิกรายเดือนอย่างไรกันบ้างนะครับก็มีหลายแบบนะครับแบบที่1ก็เดือนละ35บาทแบบที่2เดือนละ65แบบที่3 80แบบที่4 100แบบที่5 150แบบที่6ด้อมหมูกรอบ250บาทแบบที่เรียกว่าด้อมหมูกรอบ250บาทต่อเดือนก็สนับสนุนผมวันละ8บาทนะครับถ้าสะดวกนะครับก็สนับสนุนเข้ามานะครับถ้าดูอยู่ตอนนี้ก็มาที่ข้อความซึ่งปักหมุดไว้นะครับในช่องแชทนะครับจะมีรวมทั้งในช่องแสดงความเห็นด้วยครับมีการปักหมุดข้อความเอาไว้นะครับสามารถสมัครสมาชิกได้ครับนี่ก็คือเรื่องการเมืองซึ่งต้องถือว่าเป็นการเมืองน้ำเน่านะครับแล้วก็เป็นการเมืองที่ประชาชนไม่อยากเห็นครับเป็นการเมืองสกปรกครับที่เราไม่อยากเห็นเกิดขึ้นในประเทศนี้อีกเลย